เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเป็นคนดีของสังคมใครปริศนาสิข้างคาใจแก้สิ่งต่างๆที่ยังไม่กระจ่างลุงสั่งอะไรอะไรแล้วก็ทำ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 ภาษีพาง่วงเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนดึกแล้วแต่ทำไมว่าอยู่เมื่อคืนนอนฝันเห็นผีโอ้แย่จริงเฮ้ยลุงสวัสดีครับอะไรแชมป์คือเมื่อคืนผมฝันเห็นต่อด้วยครับฝันเห็นต่อละเฮ้ยลุงก็ฝันเหมือนกันน่ะเออเหรอครับผมเห็นทั้งต่อทั้งเฟรมเลยครับฮะจริงดิระวังตัวด้วยนะแชมป์ผีพวกนี้มันดุนะเขาว่าเฮียนอ๋อครับโดนฆาตกรรมในบ้านเรายังไม่ได้ล้างเลือดเลยแต่ก็ไม่มีเลือดแล้วนะครับหมายถึงคาบแค่เช็ดเฉยๆเฮ้ยลุงหิวอ่ะลุงหิวปานินทำไมถึงน้องโบไม่มาสักทีนะก็ไม่รู้สิครับต้องถามลุงบอยเฮ้ยอย่าไปกินปลาแป๊บเอ้าอะไรของลุงวะเดี๋ยวนะเฮ้ยพอดีสืบคดีเดี๋ยวไปเอาไม้ดีกว่าเอ้ยไม้ที่มีลายนิ้วมือของนิ้วมือของเฟียวอะไรแชมป์บ่นอะไรคนเดียวก็จะไปสืบคดีครับนะไปด้วยสิไปได้ไหมได้ครับลุงสวัสดีครับตามมาเลยครับตามอยู่เนี่ยเฮ้ยหมาเฟียวน่ารักเว้ยเฮ้ยสวัสดีครับลุงบอยสวัสดีแชมป์สวัสดีครับคุณแบมสวัสดีครับสวัสดีแกสบายดีไหมอ้าวสบายดีสวัสดีผมมาบ้าสวัสดีแกทำไมล่ะเสือกทำไมเนี่ยฮะวันนี้คือผมจะมาสืบคดีครับสืบคดีเกี่ยวกับเฟียวใช่ไหมครับสอบถามสอบปากคำแล้วก็ทำแผนคดีครับเฟียวออกมาหมดบอยช่วยล็อกคอเฟียวได้ไหมครับใจหรอระวังตัวด้วยนะครับระวังตัวด้วยนะครับผมครับเฮ้ยกลัวฆาตกรมีอาวุธนะมาเดี๋ยวจำช่วยยึดอาวุธเอาอาวุธมาเอาไปเอ้าหมดบอยนี่คือไม่ได้เอาออกจากคุกเลยฮะเนี่ยไม่เอาไว้ได้นั้นเลยขังไว้หมดบอยไม่รู้เหรอครับว่าไอ้มีดเนี้ยมันสามารถพังคงกงได้เลยอ้าวลืมทำไมไม่ออกวะนั่นไงมาไม่เป็นไรหรอกเฉยๆที่อยู่ก็พนักงานสวยแอบดูแป๊บพนักงานสวยใช่อะไรนะหมดบอยครับจุ๊ๆฮะจุ๊บเฟี้ยวฮะสารภาพมาแกได้ฆ่าโกสไหมฆ่าครับนั่นไงก็เห็นลายนิ้วมือนี่แกรู้ใช่ไหมนี่คืออะไรมาสติกครับรู้แล้วนะแต่หมายถึงว่ามันคืออะไรมันนี่แกคนตีนเหรอเฟี้ยวใจเย็นครับใจเย็นเบ็ดเกี่ยมันทิ่มหน้าผมอะมองไม่เห็นแกถือไหนพอดีมือแกไหมเฮ้ยเอาพี่ชายมาจากไหนในบ้านของโกสอะแกลืมไว้แกไม่เนียนเลยนะโอ้โหสุดยอดแล้วที่เป็นพี่เราก็เป็นนักสืบไงยังไงต่อพี่เป็นนักสืบเพลงนี้คุ้นๆนะเดี๋ยวลุงจะเย็นครับถามหน่อยแล้วแกฆ่ายังไงอ่ะฆ่าคือตอนตกดึกตอนตกดึกด้วยไม่ได้ตกเบ็ดใช่ไหมไม่ได้ตกเบ็ดถ้าตกเบ็ดก็จะอย่างนี้เฮ้ยเฟี้ยวอย่านะอย่าไม่ตลกแกทำอะไรแกทำยังไงวิธีการฆ่าโกสตามมาตามผมมาตามอยู่ตามไม่ได้บอดตามมานี่ไหนโกสกำลังนั่งนี่อยู่กำลังเล่นเบาอยู่ตอนคืนฮะโกสเล่นเบาใช่ตอนคืนโอเคแล้วผมก้าวไม้นี่ฟาดไปที่ท้ายถอยแล้วไงต่อโกสเลยก็จมน้ำแล้วหายใจไม่ออกแล้วก็ตายคาคือแกเอาไม้ฟาดหัวโกสตายใช่ตายเลยแล้วทำไมถึงโกสไปผูกคอตายอ่ะ
แกอำพรางศพเหรอเอ้าไม่ทันบอกพี่รู้ได้ไงเนี่ยเอ้าก็มันผูกคอตายก็เอาเป็นว่ารู้แล้วกันขนาดผมจัดฉากมันพวกพี่รู้กันวะเนี่ยเออแกขึ้นมาขึ้นทางนี้ทางนี้เจ้าขึ้นทางแล้วพี่แชมป์ว่าผมอีกเหรอครับว่าทำไมถึงผมต้องทำก็กำลังจะถามเนี่ยเออทำไมแกต้องทำล่ะก็ถ้าผมไม่บอกพี่โกรธผมไหมเอ้าต้องบอกสิแกต้องบอกสิแกเป็นอะไรเขาเรียกว่าไงฮะเป็นคนร้ายครับมาเป็นนักโทษใช่ใช่ไหนจะตายละขอบอกก็ได้คือผมไม่ได้แค่ฆ่าคนเดียวอะแกฆ่ากับใครอะผมฆ่ากับป่าเอ้าแล้วทำไมถึงไปฆ่าโกดอะมีเหตุผลอะไรบ้างอะเพราะโกดจะมาจีบแฟนผมเอ้าแค่นี้เหรอหรือว่าโกดกับป่าจีบกันใช่เอ้าแล้วทำไมถึงป่าร่วมทำด้วยอะก็ผมเป็นคนสั่งให้ป่าทำบังคับเหรอใช่ให้ป่าช่วยจัดฉากอ๋อที่บอกว่าปลาไปที่อื่นนี่คือไม่ใช่หนีคดีถนอดพี่ช้ำยังไม่รู้เลยเอ้าก็สงสัยตั้งนานแล้วถ้างั้นแกก็โดนประหารชีวิตนะผมยอมผิดผมยอมรับผิดเฮ้ยแกผิดนะเฟียวโดนแค่นี้มันยังน้อยไปอ้าวตายนะลุงก็ลุงใจเย็นครับเฮ้ยมันใช่มันไงมันฆ่าตั้ง4คนเออว่าแต่แกฆ่าเฟรมด้วยใช่ไหมพี่ช้ำนี่ก็ลูกเรานี่ก็เก่งกันนะเนี่ยฆ่าต่อด้วยใช่ไหมโอ้โหเรานี่ไม่ต้องบอกก็รู้คดีทุกอย่างยิ่งกว่าคนแล้วเมื่อวานอ่ะเมื่อวานหรือวันก่อนวะไอ้ที่แกฆ่าเจ้าหน้าที่อ่ะเป็น4คนเลยนะฮะโหเพิ่งรู้ตัวเองพ่อเป็นหมอดูเปล่าพี่แชมป์ไม่ก็เขาก็รู้กันหมดแล้วถามหน่อยฮะศพต่ออยู่ไหนกับเฟรมจะไปเก็บไว้ไหนแล้วเมื่อคืนนี้ได้ฝันถึงต่อกับเฟรมหรือเปล่าล่ะได้ฝันกระสอบเฟรมก็อยู่ที่นอนใกล้บ้านพี่แชมป์นั่นแหละอ๋อผมพอจะรู้นะครับผมขอพั่วหน่อยฮะนะพั่วอ๋อโอเคครับแชมป์ทำไมมึงเก่งจังวะเอ้าผมเป็นนักสืบนะครับจริงดิเอ้าพี่แชมป์พี่แชมป์ฮะว่าเมื่อคืนนี้เป็นไงบ้างได้เห็นไหมนอนใกล้ๆศพเธอหน้าผมปากไปลุงบอยครับไปขุดศพเดี๋ยวไปล็อกตัวเฟียวด้วยนะครับเดี๋ยวเฟียวหนีไปเฟียวมาล็อกไว้ใช่ไหมต้องอยู่แถวนี้แน่ๆทุกคนครับช่วยขุดหน่อยฮะจะไม่เจอหรอกโอ้โอ้ยน้ำรั่วแล้วใครช่วยขุดวะฮะลุงเองลุงไม่มีพวกแล้วลุงจะไปตัดหญ้าทำไมล่ะเอ้าก็อยากช่วยอ่ะเห็นหลานเหนื่อยครับทำหนึ่งแล้วลุงแชมป์เจอแล้วแชมป์ไหนๆครับนี่ว้าวเฮ้ยเหม็นจิบหายไปละโอ้โหไม่อยู่อะไรอ่ะโอ้โหนี่มันทั้งกระดูกทั้งหัวโอเคลุงบอยครับลุงบอยมานี่ครับมานี่เดี๋ยวเฮ้ยกำลังไปบอยเจอศพแล้วแม่งโคตรเหม็นเน่าเลยพี่บอยโอ้เจ็บมาเบาแล้วนี่ครับหมดบอยทุกคนครับนี่ใช่ไหมเฟียวเรานี่ก็ไปเบาหัวเนี่ยลุงสันนิษฐานเจอแหละความดีความชอบเอาให้ลุงเลยนะทำไมมันเน่าขนาดนี้นี่เอ้าก็เดี๋ยวนี่ครับใช่เหม็นมากเลยครับเออถ้างั้นเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยเก็บซากศพนี้ไปฝังด้วยนะครับหมดบอยครับผมโอเคอะไรก่อนผมตายผมขอไปไหว้ศพ4ศพนะที่ผมฆ่าอ๋อก็เนี่ยไหว้2ศพแล้วก็อีก2ศพอยู่อีกฝั่งนึงใช่แต่ว่าเดี๋ยวย้ายศพไปฝังด้วยกันครับแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้ก็พาเจ้าเฟียวไปล้างไม้ล้างมือแล้วก็ถ้าเฟียวอยากกินอะไรก็ให้กินด้วยนะครับให้กินครั้งสุดท้ายครับถ้างั้นเจอกันนะครับเดี๋ยวผมขอเจอกันครับเดี๋ยวผมขอไปเยี่ยมชาวบ้านก่อนข้างท้ายเดี๋ยวเฮ้ยแกทำอะไรเนี่ยเฟียวปรามโมกจกกระเปรดจริงๆเลยนะแกเนี่ยพี่ช้ำอะไรผมมองสองคนนี้มาหลายรอบแล้วทำไมเขาปกป้องกันบ่อยจังอ๋อให้พูดไหมเอ้าเขาเป็นแฟนกันแล้วอ๋อแล้วแกจะตกใจทำอะไรวะเนี่ยนี่ลุงเพิ่งรู้ว่าเฟียวชอบแบบนั้นเนี่ยนะเอ้าผมไม่ยังบอกลุงเลยอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวรักสามเด้าสามเศร้าผมสามเศร้าเลยครับตอนนี้เดี๋ยวถามก่อนเฟียวแล้วปลาล่ะปลาก็เมียแกไม่ใช่เหรอปลาเป็นใช่ปลาเป็นแค่ปลาเป็นแค่ของนอกเอ้าเฮ้ยแกพูดอย่างนี้ได้ไงว่าผู้หญิงโอ้โหพูดเป็นผักเป็นปลาไปได้เ
ใจเย็นครับลุงอย่ามาต่อยฟันหลุดเลยไม่ช้ำไม่ช้ำอะไรขนาดปลายังมีหลายคนเลยทำไมผมถึงมีไม่ได้โอ้โหลุงบอยครับก็คิดอย่างนี้นะสิเด็กสมัยนี้นะเอาสอนเลยครับสอนเลยก็วัยรุ่นน่ะลุงก่อนตายขอตบทีนึงเถอะเฮ้ยตบด้วยนี่กระเทิบแต่ผมก็มองแบมมาหลายวันแล้วนะทำไมอ่ะแบมทำไมเหรอแบมเป็นแฮกเกอร์ที่สวยที่สุดที่ผมพบเจอมาแต่ว่าแบมเอ้ยไม่ใช่แบมทำไมแบมหันหลังตลอดเวลาวะเนี่ยหันหน้ามาสิคุยกับลุงอ่ะหันหน้ามาอย่าหันหลังคุยกับลุงสิบัตเทอร์แผ่นนี่เรียบเลยนะข้างหน้าเนี่ยบัตเทอร์อย่าใกล้เขินลุงแฟนผมจะแบนเดี๋ยวผมก็รักเหมือนเดิมนะใจเย็นครับลุงบอยไม่ใช่เวลาสวีทนี่คนจะตายคนนึงจะมีความรักถึงแบมจะขายใหญ่ลุงอิจฉาเว้ยคนมีคู่ลุงงอนไปแล้วครับหมดบอยฮะลุงงอนไปแล้วลุงบอยใจเย็นๆอ้อยใจเย็นเจ็บอ๋อจะไปแล้วครับไปครับครับครับเจอกันครับฝันดีพี่ฝันดีเฮ้ยแชมป์เศร้าลุงครับไม่ต้องเศร้าเลยครับโอ้เจ็บมานี่ตามผมมาครับลุงเฮ้ยเรียกเป็นหมาเลยมานี่ครับเฮ้ยจะบ้าเหรอแชมป์ไม่ใช่หมานะมาเลยครับว่าแต่ลุงฮะอะไรหมู่บ้านของเราก็จะสงบสุขขึ้นใช่ไหมครับถ้าเกิดไม่มีเฟี้ยวก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเห็นไหมคนตายไป4คนแล้วเนี่ยอ๋อใช่ครับเดี๋ยวนะว่าแต่ผมยังไม่ได้จ่ายเงินเพชรเลยนะแล้วเพชรไปไหนวะเนี่ยมันไม่อยู่มั้งเหรอครับร้านเกมก็คุณโอมก็ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่เลยครับคุโรก็ไม่อยู่ไหนไปดูแป๊บไม่มีใครอยู่เลยว่ะแชมป์ก็ผมเห็นแล้วทางไม่ได้บอดผมก็ชะเง้อดูอยู่เฮ้ยลุงครับอะไรแล้วที่บอกว่ายายประชุมจะกลับมานี่คือจะกลับมาเร็วหรือเปล่าครับเฮ้ยลุงก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าก็ต้องพูดใช่ไหมก็ต้องพูดสิครับเฮ้ยเสียงอะไรครับลุงเงี้ยช่างมันเถอะแชมป์เสียงที่ได้ยินมันไม่ใช่ความจริงพูดเหมือนเป็นโลกเวทมนต์เลยนะครับล่ะว่าแต่ลุงไม่สามารถใช้คาถาได้อีกแล้วครับใช้ได้แต่ว่าลุงไม่อยากใช้ให้ใครเห็นนะโอ้ครับไม่อยากใช้ให้ใครเห็นแล้วเฮ้ยลุงอะไรแล้วผมจะมีคาถาอีกไหมครับคาถาเหรอก็น่าจะมีนะเออครับผมไม่รบกวนแล้วก๊อกก๊อกครับก๊อกก๊อกสวัสดีครับคุณใบพรุ่งนี้คุณไปดูเฟี้ยวประหารชีวิตได้ไหมครับเออครับก็ครับไม่อยู่ครับเอ้าเฮ้ยตลกปะเนี่ยตลกเฮ้ยแกเล่นอะไรของแกเนี่ยฮะสวัสดีครับคุณเวฟสวัสดีครับคุณหญิงสวัสดีครับเฮ้ยนี่ปลาดิทุกคนจับไว้เขาหนีไปไหนอ่ะเขาหนีไปไหนครับเขาเป็นฆาตกรครับจับไว้ฮะลุงสดิษฮะอะไรโทรแจ้งหมดบอยได้ไหมครับหมดบอยก็หมดบอยเลยครับใช่ครับหมดบอยเขาดูเฟี้ยวอยู่ฮะแล้วไปจับกันได้มั้ยน่ะเดี๋ยวคุณเวฟครับครับว่าไงครับให้ปล่อยให้ลุงสนิทกับหญิงไปจับเถอะครับให้ผู้หญิงไปจับได้นะครับก็มีผู้ชายอยู่นะฮะลุงสนิทไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายเลยครับเขาแก่แล้วมั้ยครับก็ให้เขาเดินเถอะครับอ๋อเขามีไม่มีอะไรครับครับผมขอถามอะไรหน่อยได้มั้ยครับถามอะไรครับผมได้ข่าววงในมานะครับว่าคุณเป็นอะไรกับเพชรหรือเปล่าเปล่าครับผมไม่ได้เป็นอะไรผมไม่ได้ร้อนตัวอะไรนะครับผมไม่ได้เป็นอะไรนะครับนี่ถ้าเดินก็เหมือนตุ๊ดแล้วคือเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับไปดูการประหารของเฟียวด้วยนะครับได้ครับเขาจะประหารพรุ่งนี้ใช่ไหมครับใช่ครับประหารพรุ่งนี้แล้วนะครับแล้วก็นั่นเลยครับเดี๋ยวเจอกันฮะครับครับคุณจะไปตามหาน้องสาวคุณไหมไปครับแล้วคุณจะไปไหนต่อครับผมจะไปบอกข่าวให้คุณสกายทราบนะครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเจอกันครับเจอกันครับบายครับครับสวัสดีครับเฮ้ยผมได้ยินเสียงใครอยู่บนบ้านด้วยครับ
อ๋อคนรับใช้ครับคนรับใช้อ๋อคนรับใช้มีคุณคนรับใช้แล้วเหรอครับมีครับผมมีครับอ๋อคุณสกายครับครับผมใช่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูการประหารของเฟียวด้วยนะครับจะประหารแล้วเหรอครับฮึฮึฮึบ้านหลังใหญ่เว้ยเฮ้ยเดี๋ยวคุณสกายคุณสกายทำอะไรกับเพชรในบ้านหรือเปล่าครับไม่ครับไม่ครับเพชรมาเป็นอันนี้เลยครับเฮ้ยแชมป์จับไม่ได้ว่ะจับไม่ได้เลยครับเออปล่อยมันหนีไปผู้หญิงเดี๋ยวมันจะตายฮะโอ้เดี๋ยวลุงปากเสียจังเออเดี๋ยวค่อยว่ากันนะลุงเอองั้นลุงกลับบ้านกันนะคุณสกายครับผมว่าไงครับลุงแม่งเดินเร็วจังวะเออคืออย่าลืมไปนะครับครับผมได้ครับเลยครับครับผมก็เดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวผมขอตัวนอนก่อนนะครับครับผมฟันดีครับผมเอ้าอ๋อกลับมาบ้านกันหมดแล้วเหนื่อยจังน้องชายของเราก็ดันเป็นฆาตกรไปได้รู้สึกแย่จริงเลยจะว่าไปแล้วนะอาชีพนี้มันก็ไม่มั่นคงเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะหาอาชีพอื่นทำแล้วแหละลุงสดิษฐ์ครับฮะว่าไงแชมป์ขอนอนกันนะครับแล้วเราไหนบอกว่าลุงจะนอนไงครับฮะนอนไม่หลับนะเดี๋ยวลุงขอนั่งคิดอะไรเพลินๆก่อนนะครับฝันดีครับฝันดีราตรีสวัสดิ์เตียงนิ่มๆเหมือนจิ้มมาแชมป์ตื่นเสียงใครอ่ะเสียงลุงเองฮะแกตื่นได้แล้วนะอะไรครับนี่เขาทำพิธีกันแล้วนะเนี่ยฮะไปดีเร็วๆๆจะประหารเฟียวแล้วฮะประหารแล้วเหรอครับเนี่ยแกตื่นสายแกฝันอะไรอยู่วะเนี่ยเฮ้ยแชมป์อะไรครับอะไรปิดๆตรงขาแกวะน่ะเป็นเมือกเลยเออช่างมันเถอะครับเฮ้ยฝันเปียกอีกแล้วสิเราอะไรเปียกๆวะเปล่าครับเปล่าผมฉี่ราดครับแกฉี่ราดเนี่ยนะตัวเป็นควายแล้วผมแถฮะลุงอะไรของแกบ้าไม่เข้าใจวัยรุ่นสมัยนี้เลยชอบฉี่แตกด้วยที่นอนแล้วฉี่บ้านไหนสีขาวะแชมป์ก็ลุงก็รู้อยู่แต่ลุงจะมาตามผมทำไมล่ะทุกคนทุกคนลุงอะไรพูดดังทำไมเนี่ยทุกคนเอ้าอะไรเอ้าไม่ได้แล้วทำไมทุกคนเงียบอ่ะไม่ไรพี่แชมป์เอ้าแล้วทำไมแกดูสดใสจังวะเฮ้ยนี่ตีแม่งตีแม่งเดี๋ยวใจเย็นครับลุงใจเย็นใจเย็นทุกคนเขาจะผมสำนึกผิดนะไงแล้วผมตอนตายผมอยากให้มีความสุขที่สุดโอ้แสดงว่าพี่ไม่มีมารยาทใช่ไหมใช่พี่อยู่ดีก็อ๋ออะไรไม่รู้แล้วก็ลุงด้วยลุงอะไรเขาไว้อะไรอยู่ฮะเหรอใช่แล้วเขาก็เงียบพี่ก็อะไรลุงอะไรอย่างงี้พี่อะไรน่ะลุงไม่ใช่พี่ลุงเป็นคนอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวตีหัวเลยนี่เฮ้ยใจเย็นครับลุงลุงเราผมเป็นผีไปหลอกลุงนะเฮ้ยอย่ามาหาลุงเลยเฮ้ยเอาจริงดิอย่าลืมมาบอกหวยด้วยนะได้28286จำไว้ถูกแดงสีมึงว่าแล้วเอ้ยชิบหายเฮ้ยใครทำมาเฮ้ยใครทำมาลุงก็ทำอ่ะเฮ้ยลุงใจเย็นฮะแล้วซ่อมเร็วมากหมดบอยครับหมดบอยทำไงต่อดีครับก็ถามเฟียวว่าคำขอทายเขาอยากได้อะไรใช่ก่อนที่ผมจะตายโอ้ใจเย็นก่อนที่ผมจะลาตายลาโลกผมไปตายซะมึงผมขอไปดูศพที่4ศพที่ผมฆ่าก่อนโอเคเพราะผมจะกราบขอโทษผมรู้สึกสำนึกผิดมากไปไปว้าวตูดแบมขาวว่ะโอเคแบมนะอย่ายุ่งเอ้าแล้วปลาล่ะเฟี้ยวโอ้ปลามีผัวใหม่แล้วผมตายปลาต้องมีแน่นอนผมเดาอ๋อเอามาใส่แล้วเหรอเอานี่นี่ใครอ่ะศพเลนเฮ้ยอย่าไปโอ้โหให้เกียรติเขาบ้างสิไม่เฮ้ยแกนี่ไม่มีตาลาเทศะเลยนะเฟียวนี่โต๊ด
เดี๋ยวนะนี่ใครเนี่ยโกดแม็กอ๋อเจ้าหน้าที่เหรอต่อโอเคแกไหว้เลยเฟี้ยวแกไหว้เลยได้ผมไหว้คนแรกไหว้ใครไหว้แน็กก่อนแน็กเราขอโทษนะที่เราใช้ดาบตีแน็กตายกลางน้ำโอ้โหเราสำนึกผิดแล้วถ้าเราตายไปอย่าเอาเราไปอยู่ด้วยนะเรากลัวเอ้าแกจะกลัวทำไมผีเหมือนกันเอ้ากลัวดิพี่เฮ้อแน็กนายไปตายแล้วนะเดี๋ยวเราจะตามไปคิดถึงแกจังแกคนตีที่สุดในโลกแล้วต่อใจเย็นลุงถึงต่อจะขี้บ่นแกจะฆ่าไอ้ต่อทำไมเนี่ยเฟี้ยวทำไมอ่ะลุงไม่ดูต่อเองอ่ะเพราะความผิดลุงนะลุงไม่ยอมดูแลต่อแล้วอย่างนี้ลุงจะไปซื้อกาวมาจากใครดมลุงบอกจะเลิกแล้วไม่ใช่หรอเออใช่ว่ะต่อเลยเนี่ยต่อเออไม่ถึงแก้ต่อเลยได้อำลาครั้งสุดท้ายเราขอโทษนะชาติหน้าเราจะไปเยี่ยมเซเว่นของต่อนะโอ้ชาติหน้าเลยนะแต่เดี๋ยวชาตินี้เราก็จะตายตามต่อเลยนะไม่ต้องกลัวเราจะตายเป็นเพื่อนโอ้ยซึ้งเราขอโทษนะน้ำตาแทบตกในพี่แชมป์นินทาเลยผมเปล่าเปล่าพูดคนเดียวในใจแต่ดังไปหน่อยกดกดพอนายทำให้เราฆ่าทุกคนแต่ไม่เป็นไรหรอกเศร้าเราก็สำนึกแล้วเรื่องมันเศร้าจริงๆแล้วนายก็สามารถชอบปลาได้นะแต่เราหึงแบบว่าใช้อารมณ์เกินไปแล้วก็เอาไม้สติ๊กฟาดคอโกดแล้วก็ขอโทษไม้สติ๊กที่ดีมากตายด้วยไม้สติ๊กสุดยอดเลยทุกคนโกดนายตาย2รอบแล้วนี่ว่าเสียดายจังแล้วคนสุดท้ายจึ๊บเอ้าศพเฟมหายไปไหนอ่ะเอ้าเฮ้ยทำไมเขียนว่าเลดอ่ะเอ้าเลดคือใครอ๊อโอ้ยบ้าเอ้ยเอ้าสงสัยดูประชาชนแน่เลยไม่มีอะไรครับนี่แหละศพเฟรมเมื่อกี้อะไรครับผมเมื่อกี้อะไรครับไม่มีอะไรจริงๆครับอ๋อครับผมครับผมครับไม่เนียนนะแชมป์เดี๋ยวผมบอกลุงครับแกมีความลับอะไรของแกเนี่ยเราขอโทษนะที่เราใส่ร้ายเฟรมเรารู้สึกผิดแล้วเราไม่ตั้งเราขอโทษนะนายอาจจะไม่อภัยเราแกรู้สึกผิดดีแล้วเฟี้ยวนายเอาโหสิกรรมให้เราดีนะเพราะว่าอีกไม่นานเราก็คงจะตายตามนายไปทุกคนเราขอโทษไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเฟี้ยวซึ้งใจไม่เป็นไรครับมันเด้ามันเด้าเรื่องมันเด้าเศร้าครับเศร้างั้นผมจะไปตายแล้วนะโอ้โหจะไปตายเลยเหรอทุกคนเฮ้ยก็ไม่อยากจะฆ่านะแต่ว่าเป็นคดีอุชกันเกินไปอ่ะใช่การฆ่าคนมันเป็นทำแบบให้ประชาชนดูไม่ดีเลยใช่ถ้างั้นเดี๋ยวคนจะทำตามต่อไปเรื่อยๆถ้าแกถ้าไม่ฆ่าแกก็เหมือนกับเชือดไก่ให้ลิงดูเข้าใจไหมทุกคนถ้าผมตายนี่คือแบบอย่างที่ดีถ้านี่คือการฆ่าคนก็จะโดนประหารชีวิตอย่าไปฆ่าคนเลยเชื่อผมไม่งั้นคุณจะสำนึกผิดตลอดไปดีนะแกแค่ฆ่าคนทำไมลุงคดีของแกมันก็ยังดีกว่าข่มขืนและยืนยิ้มอะเอายังไงเหรออย่างนี้เหรอเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อันนี้แกไม่โหอีจะพุ่งเข้าอย่างเดียวจะเป็นคนดีอยู่เฮ้ยนี่นี่แน่เฮ้ยลุงใจเย็นดีครับไปจะข้ามเลยครับรีบประหารเลยครับตามผมมาทุกคนเอ้าเฮ้ยรู้ที่ประหารตัวเองด้วยข้างหน้าคือวันลาตายของเราใช่แล้วโอ้เฮ้ยหมดบอยครับนี่งบเอามาจากไหนครับการสร้างเนี่ยลุงจ่ายเองฮะลุงจ่ายเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับใช่ไงทุกคนไปนั่งประจำที่เปี้ยวผิดที่เดี๋ยวงานนี้เดี๋ยวลุงขอค่าเองกดปุ่มด้วยผิดที่ใช่เหรอไปแชมป์ไม่ใช่ที่นี่ย้ำฮะอะไรอย่าไม่ยืนบ้าลงมาเอาแกอย่ามาติดตลกขบเคี้ยวอร่อยโอเคก่อนที่ผมจะตายเฮ้ยคุณสกายครับครับผมมีป๊อปคอร์นไหมฮะป๊อปคอร์นเนี่ยเฮ้ยผมลืมไว้ที่บ้านเดี๋ยวผมไปเอาแป๊บนึงอ้าวไม่สนใจผมเลยเอาว่ามาเลยครับเฮ้ยผมไม่เอาแล้วครับผมไม่เอาแล้วผมไม่เอาป๊อปคอร์นแล้วพี่ดูหนังเหรอดูป๊อปคอร์นเฟี้ยวด
เดี๋ยวลุงจะกดปุ่มฆ่าแกเองนะตั้งนะโอ้โหลุงโคตรโหดเลยพี่บอยไอ้ลุงบอยอ๋อจะเป็นพี่บอยหรือลุงบอยวะเนี่ยหน้าเด็กช่วยเอาว่าไงก่อนจะตายว่ามาทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ผมชอบแบมทุกคนรู้ด้วยเหรอไม่มีใครรู้นะผมแอบชอบแบมมานานแล้วแกนี่มันหลายใจมากเลยนะเนี่ยไม่ก็มันอาจจะหลายใจอยู่แต่ไม่หรอกก็ไหนๆแล้วลุงบอยฝากแบมแกมันที่เงียบเฮ้ยใจเย็นลุงใจเย็นลุงพี่บอกลุงบอยนั่นจะทำตามคำขอของนายแล้วกันนะแล้วอย่าลืมถ้าดีอย่างชาติหน้าอยากเกิดเป็นเพชรลูกขึ้นมาบอยกับลูกแม่แบมนะว้าวชาติหน้ามีจริงนายจะมาเกิดเป็นลูกของเราเหรอใช่ถ้าชาตินายมีจริงเราจะเกิดเป็นลูกของเจ้าทั้งสองคนเจ้าโอ้โหใช้คำว่าเจ้าโอเคงั้นเจ้าอ้าวเจ้าอีกแล้วมาเข้าเครื่องประหารหัวสุนัขหัวสุนัขพร้อมยังบอยให้กดตอนไหนอ่ะสักครู่ชนิดใจเย็นโอเคอยากฆ่ามันใจจะขาดแล้วใจเย็นดิลุงแล้วหัวผมจะหลุดไหมเนี่ยโอ้โหแน่นอนสิโคตรทมเลยลาก่อนทุกคนเดี๋ยวจะให้สัญญาณนะอ่ะยังไงข้ารักแบมฝากแบมด้วยกดเลยโอเคมันตายแล้วอะไรของลุงวะดีใจดีใจกลับบ้านแป๊บดีใจทุกคนครับครับคดีของพวกเราก็เคลียร์เสร็จแล้วครับเราประหารเฟียวแล้วก็ต้องขอให้เฟียวไปสู่สุคตินะครับครับผมเสียใจมากเลยแต่ก็ทำใจแยกย้ายกันกลับบ้านครับขอบคุณมากครับหมดบอยแล้วก็ทุกคนครับโอเคเดี๋ยวผมขออยู่ที่นี่ต่อก่อนนะครับผมต้องจัดการศพของเฟียวครับผมได้เลยครับคุณสกายบ๊ายบายครับเดินทางปลอดภัยครับทุกคนครับหมดบอยครับครับขออย่าให้เมืองเรามีคดีอะไรแบบนี้อีกนะครับไม่น่าจะมีแล้วล่ะมันเศร้ามากเศร้ามากเลยใช่เป็นน้องชายผมด้วยน้องลูกสาบานตายแล้วยูดีใจเว้ยดีใจลุงดีใจอะไรของลุงวะเนี่ยไอ้แชมป์ไอ้เปียตายเลยเอ้ยดีใจลุงครับอะไรผมขออะไรครับอย่างน้อยเฟียวก็เคยเป็นน้องผมนะครับเป็นน้องแกแบบปลอมๆมาสินิสัยแย่ๆอย่างนั้นไม่นับเป็นน้องหรอกถ้าเป็นลุงนะถูกแน่เชื่อผมเถอะอย่างน้อยมันก็เคยเป็นคนดีมาก่อนก็แล้วแต่แกแต่ลุงดีใจมากเลยฝันดีนะตีสวัสดีครับวันนี้ลุงไม่นอนหรอกฝันหวานทั้งคืนถ้านอนแล้วแต่ลุงเลยครับOh.